คุณมีสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาจัดจานผลไม้กันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะวิธีนี้เป็นการจัดจานผลไม้ก็คือแตงโมแบบง่ายๆนะคะคุณก็สามารถจัดทานเองได้ที่บ้านหรือว่าจัดเป็นงานทำบุญถวายพระก็ได้นะคะแบบนี้ก็ง่ายดีนะคะค่ะวิธีการจัดจานและผ่าแตงโมแบบง่ายๆนะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะช่วยกดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ